สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูวิธีการหาของและก็การอัปเกรดของในเกม Maple Story นะครับก็หัวข้อหลักๆเลยจะมีอยู่4หัวข้อตามในรูปเลยครับผมหัวข้อแรกก็คือของเนี่ยหายังไงแล้วก็เริ่มอัปเกรดตอนไหนดีหัวข้อที่2วิธีการเลือกของก็คือของชิ้นไหนที่มันเทพของชิ้นไหนมันตรงสายกับเราครับหัวข้อที่3ก็คือเรื่องการตีบวกแล้วก็การยกดาวนะครับแล้วก็หัวข้อที่4จะเป็นเรื่องการย้ายดาวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในส่วนของเรื่องไอเทมอัปเกรดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่น Maple มาสักพักจะเห็นว่ามันมีค่อนข้างหลายชิ้นเลยใช่ปะครับเช่นคิ้วสแตมป์คอนพวกนี้ครับขออนุญาตยกไปคลิปหน้านะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดจะเอามารวมกันในคลิปเดียวหมดอาจจะยาวเกินไปนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันทีละหัวข้อเลยนะครับหัวข้อแรกนะครับหาของยังไงแล้วก็เริ่มทำของตอนไหนดีก็อุปกรณ์สวมใส่ธรรมดานะครับพวกหมวกเสื้ออาวุธประมาณนี้ครับมันจะดรอปจากมอนเตอร์ทุกตัวเลยครับแล้วก็มอนเตอร์ทุกตัวจะมีของครบทุกสายเลยครับแต่ว่ามันจะดรอปเฉพาะของที่ใกล้กับตัวเลเวลมันนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเราอยากได้อาวุธเลเวล100ใช่ป่ะครับเราก็ต้องไปตีตัวมอนเตอร์ที่มันเลเวลประมาณ95ถึง105ครับก็พวกนี้จะดรอปอาวุธเลเวล100ส่วนเรื่องการทำของตอนไหนดีเนี่ยจริงๆก็แล้วแต่งบของคนเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครงบเยอะก็อาจจะทำได้บ่อยหน่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาหลักทั่วไปนะครับก็เริ่มทำของตอนที่เราเริ่มรู้สึกว่าสู้มอนได้ลำบากก็โอเคอยู่ครับก็คือเช่นโจมตีมอนเตอร์แล้วมันไม่ตายใน 1-3 ทีหรือว่าโดนมันตีแรงมากประมาณนี้ครับหรือถ้าจะอิงจากที่คนทั่วไปทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเริ่มที่ของ140ธรรมดาก่อนครับแล้วก็ไป140ของ Boss Signet แล้วก็ไป150ของ Set CRA หรือ Chaos Root Abyss ครับแต่ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นสำหรับช่วงเวลาที่ทำคลิปอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ในอีก6เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าตอนนั้นคนในเซิร์ฟอาจจะเทพมากแล้วถูกประคับของ Boss 140อย่างเงี้ยครับอาจจะถูกมากๆจนกลายเป็นว่าคนเริ่มทำจากของ Boss 140ก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อถัดไปกันนะครับหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องการดูออฟของไอเทมนะครับก็หัวข้อนี้เนี่ยอาจจะงงนิดนึงครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปค่อยๆดูกันนะครับก็จากรูปอาวุธตัวอย่างใช่ป่ะครับผมแบ่งสแตทออกเป็น4ส่วนตามในรูปเลยครับผม1 2 3 4ก็เดี๋ยวไล่กันทีละหัวข้อเลยนะครับก็ส่วนที่1นะครับเป็นสแตททั่วไปอันนี้มีอยู่ในทุกไอเทมเลยครับผมเวลาเราดูสแตทส่วนนี้นะครับเราก็จะเน้นตัวสแตทตามสายครับแล้วก็ตัวออลสแตทที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาวุธก็จะมีเพิ่มตรงพลังโจมตีนิดนึงครับถ้าอย่างไอเทมชนิดเราก็จะดูว่ามันเป็น SCR 62ครับแล้วก็มีออลสแตท 4% ออลสแตท 4% จริงๆถือว่ายังไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ดูตรงพลังโจมตีประมาณนี้ครับส่วนที่2ตั้งค่าความสามารถหรือว่า potential นะครับก็ถ้าเกิดใครได้ยินคนไทยเรียกกันบ่อยๆว่า potential มันก็หมายถึงตรงส่วนนี้แหละครับผมมันจะเป็นเหมือนสแตทเสริมขึ้นมาครับมีได้มากสุดทั้งหมด3แถวซึ่งถ้าเกิดใครดรอปไอเทมประเภทนี้มาเนี่ยมันจะเขียนข้างล่างว่าเป็นไอเทมที่ถูกปิดผนึกอยู่ครับต้องเอาแว่นขยายส่องก่อนเดี๋ยวกดให้ดูนะครับก็อย่างดาบตัวนี้นะครับดาบด้านซ้ายมันจะเขียนด้านล่างครับว่าตั้งค่าความสามารถแต่มันเขียนคำอธิบายไว้ว่าความสามารถแฝงถูกปิดผนึกแล้วประมาณนี้ครับผมก็ต้องเอาแว่นขยายมาส่องนะครับแว่นขยายอันนี้ส่องฟรีนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมแว่นขยายกดตัวแว่นขยายมาแล้วก็ส่องที่ไอเทมครับอาจจะเสียตังค์นิดนึงตอนเปิดนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับจากที่ถูกปิดผนึกมันก็จะได้ออฟมาครับอย่างนี้ก็ได้พลังโจมตี12ได้ HP 55มาประมาณนี้นะครับถัดมาส่วนที่3นะครับก็ความสามารถแฝงเพิ่มเติมหรือ additional potential อันนี้จริงๆก็จะเหมือนกับ potent ตะกี้เลยครับแต่ว่าก็จะเป็น3แถวเพิ่มขึ้นมาครับผมตัวนี้ต้องใช้ตัว score additional potential score ในการเรียกออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสำหรับเลือกอุปกรณ์อัปเกรดทั้งหลายจะขอติดไว้เป็นคลิปหน้านะครับถัดมาส่วนที่4อาวุธโซหรือ Soul Weapon นะครับก็อันนี้จะเป็นอาวุธวิญญาณจากบอสครับผมใน channel มีได้ทำเรื่องตัว Soul Weapon ไว้แล้วครับผมก็ไปหาดูจากตัวคลิปนั้นได้นะครับก็เดี๋ยวขอไปหัวข้อถัดไปเลยนะครับถัดมาเป็นเรื่องเกรดของไอเทมนะครับก็จะแบ่งเป็น4ขั้นก็คือขั้นแรกจะเป็นแรสีน้ำเงินครับแล้วก็ไปอีพิกสีม่วงไปยูนิคสีเหลืองส้มแล้วก็ไปเลเจนดารี่สีเขียวครับผมซึ่งไอเกรดที่ว่าเนี่ยเราสามารถดูจากสีกรอบของตัวอุปกรณ์เราก็ได้ครับผมเกรดอันนี้จะมีผลกับค่าสแตทสูงสุดของตัว potential นะครับก็ถ้าเกิดจำง่ายๆก็จะจำเป็น 3692% นะครับ 3692% คืออะไรก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่ potential ในเกรดนั้นๆจะสามารถไปได้ครับผมก็จากตัวอย่างในรูปนะครับไอตัววุ้นในตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเกรดยูนิคใช่ไหมครับก็ยูนิคจะสูงสุดที่ 9% นะครับก็ดูจากตัวอย่างนะครับมันจะมีค่าความเสียหายเป็น 9% SCR 9% อันนี้ก็คือแม็กแล้วครับแต่สังเกตจากแถวที่3มีครับก็จะเป็น int 6% ก็นอกจากจะไม่ตรงสายแล้วก็จะไอนี้ด้วยครับจะได้แค่ 6% ซึ่งไม่เต็มแม็กของยูนิคนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูหัวข้อถัดไปกันเลยถัดมาเป็นเรื่องการเลือกออฟนะครับก็สมมุติว่าถ้าเกิดไอเทมตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่อาวุธนะครับเราก็จะดูจากสเตตัสหลักรวมเน้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมอย่างในตัวอย่างนะครับเราจะบอกว่าไอเทมตัวนี้เป็น SCR 13% ครับ 13% มาจาก All Stat 4% แล้วก็อีก 9% จาก Potential ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธนะครับสแตทมันจะมีหลายอย่างนิดนึงอาจจะสับสนหน่อยนะครับอันนี้เท่าที่อ่านมานะครับความแรงมันจะเรียงตามนี้ครับผมเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีจะมากกว่าเปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายครับแล้วก็มากกว่าเปอร์เซ็นต์เจาะเกาะแล้วก็ขอเสริมเรื่องตรงสีของไอเทมนิดนึงนะครับพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะไอสีของไอเทมเนี่ยครับไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามันตามสแตทของไอเทมเราใช่ป่ะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดไปเยอะๆยกดาวไปเยอะๆเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนให้เองครับผม
แล้วก็สำหรับตัวออฟ123นะครับเดี๋ยวจะมีไอเทมที่สามารถปรับได้ทุกส่วนเลยครับทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3ก็ไม่ต้องซีเรียสครับถ้าเกิดสุ่มออกมาตอนแรกได้ไม่ดีสุดท้ายนะครับก่อนจะซื้อขายไอเทมอยากจะเตือนนิดนึงว่าให้เช็คไอตรงจำนวนครั้งที่อัปเกรดได้กับจำนวนดาวนิดนึงครับคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าไอเทมชิ้นนี้มันเทพมากเลยแต่ไม่ได้สังเกตว่าเขาใช้จำนวนครั้งที่อัปเกรดได้ไปจนหมดแล้วประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูหัวข้อถัดไปกันนะครับถัดมาเป็นเรื่องการตีบวกและการยกดาวนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากการตีบวกก่อนละกันครับเพราะว่าเราต้องตีบวกของให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะไปยกดาวได้การตีบวกในเกม Maple Story นะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับ Spell Trade ที่เป็นคล้ายๆกับตัวยันสีเหลืองๆนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นไอ้ตัว Spell Trade นี้มาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันดรอปจากหลายที่มากเลยครับมอนเตอร์ทั่วไปก็มีกิจกรรมก็มีทีมดันเจี้ยนก็มีแล้วก็ยังหาได้จากอีกหลายๆแหล่งเลยครับผมแล้วก็การตีบวกใน Maple สมัยใหม่นะครับเราไม่ต้องหาสกอร์มาเองแล้วครับเพราะว่าตัวระบบมันมีเตรียมสกอร์ไว้ให้เลยครับผมแต่ว่าก็จะมีสกอร์พิเศษบางอันที่เราอาจจะต้องหาจากข้างนอกนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับสกอร์2ตัวในรูปนะครับสกอร์ Innocent กับสกอร์เพียวสำหรับสกอร์ Innocent นะครับมันจะใช้สำหรับรีไอเทมของเราครับกลับไปเป็นสถานะตอนแรกครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่รวมโพเทนนะครับแล้วก็สกอร์เพียวนะครับมันจะเป็นการกู้ช่องไอเทมที่เราอัปเกรดล้มเหลวไปครับคืนมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตีบวกให้ดูนะครับผมก็ตอนแรกเราเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ขึ้นมาใช่ป่ะครับแล้วก็ไปตรงช่องนี้ครับขวาล่างที่เป็นรูปค้อน Enchant Item นะครับกดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ไอเทมที่เราต้องการจะตีบวกลงไปครับผมมันก็จะมีไอ้นี่ให้ดูครับเป็นสกอร์แต่ละประเภทนะครับ 100% 70% 30% 15% ก็อันนี้ยิ่งถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะยิ่งตีแล้วได้พลังโจมตีอะไรเงี้ยครับเยอะขึ้นมานะครับก็อันนี้บริหารความเสี่ยงกันเองนะครับก็เดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับอย่างสมมติอันนี้ผมเลือก 100% แล้วกันครับมันก็จะบอกว่าใช้ไอ้ตัวสเปลเทกี่อันครับผมแล้วก็อัตราการ 100% แล้วก็กดตีได้เลยครับเนี่ยครับประมาณนี้ก็จะตีสำเร็จแล้วครับแล้วก็ไอตัวสกอร์ Innocent กับสกอร์เพียวที่บอกก็จะอยู่ด้านล่างครับผมเป็น2อันนี้นะครับสกอร์ Innocent กับสกอร์เพียวก็เดี๋ยวไปดูเรื่องยกดาวกันต่อนะครับก่อนจะไปเรื่องยกดาวนะครับก็เดี๋ยวขอพูดเรื่อง Fever Time นิดนึงพอดีตะกี้ลืมพูดก็ Fever Time นะครับมันจะเป็นช่วงเวลาพิเศษครับที่ทำให้อัตราการตีบวกด้วย Spell Trade สูงขึ้นครับเรทก็จะตามในรูปเลยนะครับผมซึ่งเรทตัวนี้เนี่ยผมเอามาจากเซิร์ฟเวอร์ซีครับอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ไทยซะทีเดียวนะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บ Nexon Thailand เพื่อความชัวร์ที่สุดจะดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาต่อกันที่เรื่องการยกดาวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเคยได้ยินศัพท์คำว่ายกดาวครั้งแรกอาจจะงงใช่ปะครับว่าคืออะไรจริงๆมันก็คือเป็นแค่การอัปเกรดแบบนึงในเกม Maple Story ครับก็คือจะเพิ่มดาวให้กับตัวอุปกรณ์ของเราครับการยกดาวใช้แต่ตัวเงินเมโซในเกมอย่างเดียวนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะมีหลายแบบครับอาจจะดาวขึ้นดาวลงดาวคงที่หรือไอเทมพังก็ได้ครับแต่ในส่วนของไอเทมพังนี่จริงๆไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าเราสามารถซ่อมไอเทมได้ครับโดยเอาไอเทมที่เป็นชนิดเดียวกับไอเทมที่พังนะครับมาสังเวยให้ตัวไอเทมที่พังก็จะได้ไอเทมที่พังกลับคืนมาครับแต่ว่าจะเริ่มยกดาวใหม่นะครับนอกจากนี้ Maple มันยังมีระบบช่วยด้วยครับเรียกว่า Star Catcher จะเป็นเหมือนมินิเกมเล็กๆนะครับให้เรากดเล่นถ้าเกิดกดสำเร็จก็จะได้ตัวเรทในการยกดาวเพิ่มขึ้น 4.5% ครับผมก็เดี๋ยวไปลองยกดาวให้ดูนะครับก็ตอนแรกเราเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ขึ้นมาใช่ป่ะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับว่าไปตรงค้อนสีแดงเนี่ยครับ Enchant Item เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ไอเทมที่จะให้ยกดาวขึ้นไปก็ไอเทมที่จะยกดาวได้นะครับต้องตีบวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูทีละส่วนนะครับก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนข้อมูลของไอเทมครับอย่างอันนี้ดาบของผมมันก็จะบอกว่ามันจะขึ้นจาก12ดาวไป12ดาวนะมีอัตราการสำเร็จ 30% อัตราการล้มเหลวที่ทำให้ดาวลดลง 70% แล้วก็อัตราการทำลาย 0.7% อัตราการทำลายอันนี้หมายถึงว่าไอที่โอกาสที่ไอเทมเราจะพังนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดสำเร็จเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างได้ SCR 3ได้ Dex 3อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นหัวข้อให้ติ๊กอีก2อันครับผมอันแรกเรื่อง Star Cat นะครับก็คือไอตัว Star Cat ที่ผมบอกว่ามันจะเป็นมินิเกมให้เราเล่นแล้วได้อัตราการตีบวกมากขึ้นนะครับก็อันนี้อย่าไปติ๊กเลยครับก็เล่นไปเถอะครับเพราะว่ามันได้อัตราการตีบวกสำเร็จเพิ่มขึ้นมาตั้ง 4.5% ครับผมป้องกันการทำลายนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้เทมเสียมันก็จะสามารถติ๊กตรงนี้ได้ครับมันก็จะใช้ตัวเงินเมโซเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับมันก็จะบอกว่าเงินที่ใช้ในการยกดาวเนี่ยใช้เท่าไหร่ครับผมซึ่งอันนี้จริงๆมันก็จะต่างไปตามชนิดของไอเทมแล้วก็เลเวลของไอเทมด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอ้ตรงตาที่เขียนว่า10ครั้งเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนจุดเบรกพอยต์ของเราอะครับก็คือดาวของเราเนี่ยครับต่อให้จะตีเฟลแค่ไหนมันก็จะไม่ลดลงต่ำไปกว่า10ดาวครับผมซึ่งถ้าเกิดมันจะมีไอ้ตานี้เขียนว่า10ครั้งก็คือจะไม่ต่ำกว่า10ดาวหรือว่าถ้ามันเขียนว่า15ครั้งก็คือจะไม่ต่ำกว่า15ดาวประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลองตีให้ดูนะครับอันนี้ผมมีตังถึงมั้ยเนี่ยใช้7ล้านมี17ล้านโอเคครับเดี๋ยวตีให้ดูทีนึงนะครับกดเลยนะครับเนี่ยครับไอ้นี่เป็นไอ้ตัวกิจกรรม Star Care ที่บอกว่าเพิ่มเรทให้40โทษครับให้ 4.5% ครับตะกี้ลุ้นอยู่ก็อย่างอันนี้ก็คือตีไม่ติดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องการย้ายดาวต่อนะครับ
ก่อนจะไปเรื่องย้ายดาวนะครับขอเพิ่มตรงหัวข้อสุดท้ายนิดนึงครับก็ตรงส่งอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นอันที่ผมบอกว่าสามารถซ่อมไอตัวอุปกรณ์ของเราที่พังได้ครับผมโอเคครับก็มาต่อกันที่เรื่องการย้ายดาวนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วครับผมการย้ายดาวนะครับก็ตรงตัวครับผมก็คือจะเป็นการย้ายดาวจากอุปกรณ์หนึ่งของเราไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเงื่อนไขอย่างแรกก็คือดาวจะหายไป1ดวงครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือ potential ใหม่นะครับจะสูงสุดแค่ epic ครับถ้าเกิดเรามี potential unique อยู่พอย้ายดาวไปเสร็จใช่ป่ะครับมันจะปรับดรอปลงมาเหลือแค่เป็น epic ครับผม3นะครับก็คือจะย้ายดาวได้เฉพาะไอเทมที่เลเวลสูงกว่าไอเทมตั้งต้นไม่เกิน10เลเวลครับเช่นถ้าเกิดเราใช้ไอเทม140ใช่ป่ะครับก็จะย้ายดาวไปสูงสุดได้แค่150ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าไอเทมที่จะย้ายไปอ่ะครับควรจะตีบวกด้วยสเปลเทสให้เสร็จก่อนเพราะไม่งั้นมันจะให้เราตีบวกด้วยสกอร์ 100% อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดตัวหน้าต่างย้ายดาวขึ้นมาให้ดูนะครับก็วิธีการนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเปิดหน้าต่างอุปกรณ์ขึ้นมาและทีนี้มันจะเป็นไออันคอนฟ้าครับที่อยู่ข้างๆตีบวกอันนี้นะครับสามารถใช้ทอร์แฮมเมอร์ได้กดขึ้นมาหน้าต่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้พอดีไม่มีไอเทมที่จะจำลองให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปที่รูปนะครับผมก็อันนี้เป็นรูปเอามาจากกลุ่ม Maple Story Thailand Community นะครับก็ขอขอบคุณทางกลุ่มด้วยครับผมก็อันนี้เขาจะเป็นรูปตัวอย่างที่เขาย้ายดาวให้ดูนะครับสังเกตว่าตัวดาวใช่ป่ะครับมันจะจาก10ดวงนะครับก็จะเหลือ9ดวงแล้วก็ potential อ่ะครับมันก็จะเอาจากไอเทมตั้งต้นมาเลยครับผมก๊อปมาเลยแต่ว่าสังเกตว่าไอตัวยูนิคครับมันก็จะตกมาเหลือเป็น epic ประมาณนี้ครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องการหาของดูของแล้วก็อัปเกรดของครับถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maple Story ก็คอมเมนต์บอกในตัว YouTube นี้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ